าวหวานสำราญใจสัปดาห์นี้ป้าบอกว่าป้ามีเมนูข้าวเหนียวหมูย่างมาฝากใช่แต่ข้าวเหนียวหมูย่างของป้าไหนๆบอกว่าเป็นของอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วมันคงแตกต่างจากคนอื่นแน่ๆปกติทั่วไปก็จะย่างหมูแล้วก็กินกับข้าวเหนียวจิ้มน้ำจิ้มแจ่วอันนั้นก็ข้าวเหนียวนึ่งธรรมดาทุกคนก็พยายามไปสอบหาดูว่านึ่งข้าวเหนียวยังไงให้มันนุ่มเพราะว่าดูวุ่นวายมากเลยจริงๆแล้วไปตลาดซะซื้อข้าวเหนียวมูลมาเลยจบข้าวเหนียวมูลอร่อยจะตายไปหวานๆกินกับสังขยาหน้าปลาแห้งมากินกับหมูย่างก็อร่อยเราจะต้องบอกว่าวิธีการมูลข้าวเหนียวแบบนี่ได้มาจากแม่แล้วจะมาสอนต่อให้หลานจริงหรือเปล่าจริงๆเดี๋ยวดูนะแต่เราปรับแล้วนะมันง่ายขึ้นเขาจะไม่ลูกก็สอนเราเหมือนกันนะโอเคลูกไม่คั้นเองเสียเวลาอันนี้เหมือนคั้นเองเลยอัมพวากะทิ 100% เดี๋ยวดูนะว่าสูตรของเราง่ายหรือเปล่าพอเราใส่กะทิลงไปเสร็จใช่ไหมเราก็ใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปเลยเมื่อก่อนก็ต้องใส่น้ำตาลทรายแล้วก็ต้องคนจนน้ำตาลละลายบางคนก็ต้องเอาไปตั้งเตาโอ้โหน้ำตาลขาวไหมน้ำตาลละลายไหมปัญหาเยอะวันนี้ใช้นี่เลยคุณผู้ชมน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงตาก็ไม่ค่อยจะดีตัดผิดตัดถูกคุณผู้ชมน้ำเชื่อมของเราพอเข้ากันเสร็จเรียบร้อยนี่ข้าวเหนียวยังร้อนๆอยู่เลยข้าวเหนียวนึ่งกับน้ำอัญชันนี่ไงควันขโมงเลยลูกเสร็จแล้วเราก็เอาข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยใส่ค่ะร้อนๆเลยลูกหนูไม่ต้องกลัวว่าอุ๊ยตายน้ำเชื่อมเยอะน้ำกะทิก็เยอะอย่างนี้มันจงเจงจงเจงนี่แหละถูกต้องปิดฝาประมาณครึ่งชั่วโมงมันจะซึมหายไปเลยวิธีการหมักหมูให้ได้หมูย่างที่นุ่มละมุนเริ่มต้นนี่ใส่ไปเลยเหมือนเดิมค่ะอัมพวากะทิ 100% กะทิเนี่ยทำให้หมูมีความนุ่มเงาแล้วก็มีกลิ่นหอมเวลามันโดนความร้อนกลิ่นมันขึ้นนิดนึงซอสหอยนางรมอ๋อนิ้วเลยนะโอเคใส่หรือไม่ใส่ก็ช่างอันนี้ก็คือซอสปรุงรสแล้วก็น้ำปลานิดน้ำปลานี่มันสำคัญนะมันทำให้หมูย่างเนี่ยมีกลิ่นหอมอันนี้รากผักชีกระเทียมพริกไทยเขาจะเรียก3เกลอไม่รู้เขาเกลอกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะขยำน้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งสีน้ำตาลปี๊บนะคะเลือกเป็นมิตรผลปี๊บค่ะน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูค่ะสีสวยนะไม่เคยคิดเลยว่าเวลาเราซื้อน้ำตาลปี๊บเราจะต้องเลือกที่สีด้วยมันจะทำให้หมูย่างของเรามีสีสวยชวนรับประทานมันจะเงาเงาสวยโอเคอ่ะโอเคค่ะก้อนนี้พอไหมพอนะมีแค่นี้นะสีสวยนะบีบีสักหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วก็หมูเลือกเป็นสันคอมีมันติดนะถ้าเป็น3ชั้นก็ได้นะตามใจเทคนิคคุณผู้ชมขยำแล้วก็หมักจนกระทั่งไขมันเนี่ยที่มีอยู่ในกะทิกับอะไรต่อมีอะไรมันซึมเข้าไปในหมูเนี่ยมันจะทำให้หมูนุ่มเพราะฉะนั้นต้องแทรกส่วนที่เราปรุงรสเนี่ยเข้าไปในเนื้อหมูให้ได้ด้วยการขยำขยำหมักไว้เราว่าเราใส่ฝาอบแบบนี้หมูแล้วหมูก็จะสะอาดเปิดฝาให้นะเปิดค่ะนี่ไงหมักได้ที่เสร็จแล้วก็นานาจะทำน้ำจิ้มแจ่วสูตรที่หนูชอบกินแจ่วสำหรับหนูเนี่ยจะออกหวานๆหน่อยเพราะฉะนั้นความหวานสำคัญค่ะวันนี้ใช้เป็นมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูอันนี้คือไฟแรงสุดแล้วใช่ไหมลูกแรงสุดแล้วค่ะป้าไม่ได้ใจร้อนนะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่อยากไฟอ่อนๆเพราะยิ่งปิ้งไฟต่ำนะแล้วมันยิ่งอยู่ในฝาอบนานๆมันจะแห้งไฟแรงไว้ก่อนมันจะโอ้ยดูสีน้ำตาลปี๊บเมื่อก่อนคงแบบโอ๊ยทำไมสีต้องเหลืองขนาดนี้แต่หารู้ไหมมันทำให้อาหารของเราสีสวยขึ้นนะใช่นั้นมาขามเปียกนะคะคนน้ำตาลปี๊บกับน้ำมะขามเปียกก่อนจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บของเราละลายเด็กๆจะชอบถ้าอมหวานๆหน่อยๆนะโอ้หนูรู้สึกว่าเวลาถ้าเกิดทำแจ่วนะแล้วติดหวานหน่อยนะจะเผ็ดแค่ไหนถ้าหวานนะก็อร่อยเนี่ยเงาๆแบบนี้ใช่เลยเติมน้ำปลานะคะถ้าเหลวไม่พอ
ติมน้ำต้มสุกนิดนึงใช่เราก็ไม่ใส่เยอะหนูว่าถ้ามันจ๋งเจ๋งมันดูเหมือนเราน้ำจิ้มเราไม่เข้มข้นอะโอเคละลายเข้ากันดีหมดแล้วเผ็ดอันนี้จะเผ็ดนิดนึงนะคะเป็นพริกป่นข้าวคั่วข้าวคั่วจะช่วยให้ตัวน้ำจิ้มแจ่วของเราข้นด้วยค่ะโอ้โหเนี่ยแหละหนูจะใส่หอมแดงส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้เลยนะผักชีฝรั่งและต้นหอมค่ะเหลือส่วนหนึ่งเก็บไว้เลยนะเหมือนกันเวลาเขายังไม่ฟุบเขาจะมีกลิ่นหอมหอมโอเคน่ากินมากน่ากินมากพอกินกันแบบนี้พอเราใส่แต่น้ำแล้วเราก็โรยหอมไว้ข้างหน้ากับผักจิ๊ดหนึ่งแต่เที่ยวรู้น้ำจิ้มเสร็จยืนรอหมูครึ่งทางเองสุกไหมพอดีน่ากินมากพอดีจริงๆค่ะหนูหันหน้าหน่อยนะหนูชอบกินหมูแบบชิ้นตุ้มๆใช่แล้วก็ไม่ชอบเอียงหมูเอียงมีดแล้วก็สไลด์บองอะไรอย่างเงี้ยร้านไหนทำเสียใจนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมหมูเป็นสันคอหมูนะติดมันหน่อยมันจะนุ่มแล้วเราจะไม่ชอบย่างแห้งมากเอาแค่พอสุกปลาต้องมีคาร์โบไฮเดรตนิดนึงแหมคาร์โบนี่เดี๋ยวนี้หมอบอกให้ลดแต่หมอไม่ได้สั่งนะว่าให้เลิกกินหมูมันๆคุณผู้ชมคะเนี่ยต้องทำหน้าที่นะจริงๆอ่ะไม่อยากกินอะไรต่อหน้าคนอื่นเลยอ่ะแล้วปลาเอาชิ้นที่อร่อยที่สุดไปคือชิ้นคอที่ติดมันนะปลาอร่อยมากหนูทำน้ำจิ้มได้อร่อยนะขอบคุณค่ะไม่เค็มมากเกินไปกลมกล่อมหมูย่างก็หอมหอมข้าวหวานสำราญใจนะคะช่วงของเราสองคนเนี่ยมีข้าวเหนียวมูนอันชันกับหมูย่างส่วนอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้รอคุณผู้ชมอยู่ด้วยเมนูเค้กแครอทอินทผลัมกับชีสฟรอสติ้งค่ะข้าวเสร็จเดี๋ยวลงไปรอหวานหน้าห้องเขาอุ้ยนี่คือไม่ดีต่ำไปแค่แปะวอลนัทอ่ะนะ ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นกานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นบ้าบินมาฝากกันค่ะวิธีทำตักผงวุ้นกานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายแป้งข้าวเหนียวขาวคั่วสุกและแป้งข้าวเหนียวดำคั่วสุกคนให้เข้ากันเติมน้ำมะพร้าวและกะทิคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเมื่อใส่ส่วนผสมแป้งข้าวเหนียวลงในส่วนผสมวุ้นจะต้องคนผสมให้เข้ากันก่อนและเติมส่วนผสมน้ำคนจนเข้ากันดีนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นจะทำให้ส่วนผสมไม่จับกันเป็นก้อนเติมเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นชิ้นและมะพร้าวขูดขาวคนให้เข้ากันอีกครั้งเทส่วนผสมลงพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนส่วนผสมเย็นและทรงตัวดีนำมาหั่นเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นบ้าบิ่นเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูสาคูอันชันกรอบกับน้ำพริกเผาเจมาฝากกันค่ะวิธีทำน้ำพริกเผาเจใส่งาขาวคั่วลงในโถปั่นตามด้วยพริกแห้งเม็ดใหญ่พริกแห้งเม็ดเล็กเต้าเจี้ยวดำและถั่วลิสงปั่นจนกระทั่งละเอียดเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะ
นำขึ้นตั้งไฟใส่เห็ดหอมและเห็ดนางฟ้าผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วตามด้วยเครื่องที่ปั่นไว้ผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกซีอิ๊วขาวน้ำตาลปี๊บและเกลือไทยผัดให้เข้ากันปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะวิธีทำสาคูอัญชันกรอบเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำอัญชันนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่สาคูเม็ดเล็กต้มต่อจนสุกใสแล้วปิดไฟตักสาคูใส่ภาชนะกดให้แบนจัดทรงให้สวยงามจากนั้นนำเข้าอบจนแห้งเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำสาคูที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะจัดสาคูอัญชันกรอบใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำพริกเผาเจและผักสดแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูสาคูอัญชันกรอบกับน้ำพริกเผาเจ